ความดำริของคนพาลพระพุทธภาษิตภิกษุพาลย่อมปรารถนาความยกย่องอันไม่มีในตนปรารถนาให้มีบริวารแวดล้อมคือความเป็นใหญ่ในหมู่ภิกษุปรารถนาความเป็นใหญ่ยิ่งในอาวาสและการบูชานับถือในตระกูลอื่นภิกษุพาลชอบดำริว่าขอให้คฤหัสถ์และบรรพชิตทั้งสองพวกจงเข้าใจว่าสิ่งต่างๆที่ทำเสร็จแล้วนั้นเพราะอาศัยเราผู้เดียวกิจต่างๆน้อยใหญ่จงขึ้นอยู่กับเราอยู่ในอำนาจของเราด้วยอาการอย่างนี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญขึ้นอธิบายความพระอัฏฐกถาอาจารย์อธิบายไว้ดังนี้พระพาลปรารถนาความสรรเสริญอันไม่มีอยู่จริงในตนคือต้องการให้เขายกย่องแม้ซึ่งคุณธรรมอันตนไม่มีอยู่เช่นเป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลสดับตรับฟังน้อยไม่สงัดชอบพลุกพล่านเหยียดคร้านมีสติไม่มั่นคงใจไม่มั่นคงมีปัญญาซามมิได้เป็นขีณาสพแต่ปรารถนาให้เขายกย่องตนว่าเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หูสูดเป็นผู้สงัดปรารภความเพียรมีสติมั่นคงมีจิตมั่นคงมีปัญญาเป็นพระขีณาสพพระพาลมีความอยากจัดว่าฉะไหนหนอภิกษุในวิหารทั้งสิ้นพึงแวดล้อมเราถามปัญหาเราพระพาลปรารถนาความเป็นใหญ่ในอาวาสจัดเสนาสนะดีๆสำหรับตนและพระพวกของตนจัดเสนาสนะไม่ดีให้แก่ภิกษุอื่นอันไม่ใช่พวกตนมีภิกษุอาคันตุกะเป็นต้นพระพาลไม่ปรารถนาไม่ต้องการการบูชาด้วยปัจจัย4ในสกุลแห่งมารดาบิดาของตนและในสกุลแห่งญาติของตนแต่ปรารถนาการบูชาในสกุลแห่งชนเหล่าอื่นและปรารถนาให้เขาให้แก่ตนเพียงผู้เดียวอย่าให้แก่ภิกษุอื่นพระพาลมีความดำริว่าขอให้คฤหัสถ์และบรรพชิตจงเข้าใจว่ากิจต่างๆในอาวาสย่อมสำเร็จเพราะอาศัยเราผู้เดียวและมีความต้องการอำนาจใหญ่ต้องการให้บรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งปวงอยู่ในอำนาจของตนเห็นตนผู้เดียวมีความสำคัญในกิจต่างๆด้วยประการดังกล่าวมานี้ความริษยาและมานะย่อมเจริญเติบโตขึ้นแก่พระพาลนั้นตัณหาความทยานอยากก็เจริญเติบโตขึ้นส่วนวิปัสสนามรรคและผลไม่เจริญขึ้นเลยมิแต่เสื่อมคำอธิบายของพระอัฏฐกถาจารย์นับว่าแจ่มแจ้งพอแล้วจึงไม่ต้องมีคำอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกพระพุทธภาษิตนี้พระศาสดาตรัสที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระสุธรรมเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องเกิดขึ้นในมัชฌิกาสันธนครจบที่เมืองสาวัตถีจิตตะคหบดีชาวเมืองมัชฌิกาสันเห็นพระมหานามหนึ่งในบรรดาภิกษุปัญจวัคคีย์แล้วเกิดเลื่อมใสในอิริยาบถของท่านจึงรับบาตรนิมนต์เข้าไปฉันในเรือนของตนสดับธรรมกถาแล้วบรรลุโสดาปัตติผลเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงหลังน้ำในมือของพระเถระถวายอุทยานชื่ออัมพาตะกวันให้เป็นสังฆารามจิตตคหบดีได้สร้างวิหารใหญ่วิหารหมายถึงที่อยู่ของพระในอุทยานไว้ต้อนรับสงฆ์ซึ่งมาจาก4ทิศครั้งนั้นพระสุธรรมเถระเป็นเจ้าอาวาสในมัชฌิกาสันนั้นการต่อมาพระอัครสาวกทั้งสองได้สดับคุณกถาพรรณนาความดีของจิตตคหบดีแล้วปรารถนาจะสงเคราะห์คหบดีนั้นจึงไปสู่มัชฌิกาสันคหบดีทราบการมาของพระอัครสาวกแล้วไปต้อนรับในระยะทางครึ่งโยชน์ให้พระอัครสาวกพักณวิหารของตนที่อัมพาตกะวันทำอาคันตุกะวัดทุกอย่างแล้วอ้อนวอนขอฟังธรรมกถาพระสารีบุตรกล่าวว่าอาตมาภาพทั้งสองเหน็ดเหนื่อยเพราะมาจากทางไกลขอท่านจงฟังเพียงเล็กน้อยเถิดดังนี้แล้วกล่าวธรรมกถาเพียงเล็กน้อยก็หากบดีฟังแล้วบรรลุอนาคามิผลเขาอาราธนาพระเถระทั้งสองให้ฉันในเรือนของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระเถระทั้งสองรับแล้วจึงไปนิมนต์พระสุธรรมเถระเจ้าอาวาสพระสุธรรมโกรธว่า
มานิมนต์ตนภายหลังจึงไม่ยอมรับนิมนต์แม้อุบาสกจะนิมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ปฏิเสธเสียอุบาสกกล่าวว่าท่านจักปรากฏด้วยกรรมของท่านเองดังนี้แล้วหลีกไปในวันรุ่งขึ้นคหบดีจัดทานใหญ่ในเรือนตนเวลาใกล้รุ่งพระสุธรรมคิดว่าคหบดีจัดสการะอย่างไรหนอเพื่อพระอัครสาวกทั้งสองเราจักไปดูได้ถือบาทและจีวรไปยังเรือนของคหบดีตั้งแต่เช้าตรู่คหบดีนิมนต์ให้นั่งก็ไม่นั่งบอกว่าจะเที่ยวบิณฑบาตฉันแล้วตรวจดูสักการะทายธรรมใครจะเสียสีถึงชาติตระกูลของคหบดีจึงกล่าวว่าคหบดีสักการะทายธรรมของท่านนั้นล้นเหลือยังขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นอะไรเล่าพระคุณเจ้าขนมแดกงาคหบดีจิตตะคหบดีฟังแล้วรู้ว่าพระสุธรรมกระทบตนในเรื่องชาติตระกูลจึงกล่าวว่าพระสุธรรมนั้นเป็นผู้กล้าเพียงดังกาไม่มีมัญญาตและสมบัติผู้ดีพระสุธรรมโกรธบอกคืนอาวาสแล้วหลีกไปคือไม่ยอมรับเป็นเจ้าอาวาสในอารามที่จิตตะคหบดีสร้างพระสุธรรมไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องราวทั้งปวงให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตตะคหบดีเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเหตุไรเธอจึงด่าเขาด้วยคำเลวทรงปรับโทษพระสุธรรมนั้นรับสั่งให้สงลงปฏิสารานิยกรรมแก่เธอคือทำให้ระลึกถึงความผิดของตนผู้เขียนแล้วให้กลับไปขอโทษจิตตะคหบดีแต่คหบดีไม่ยอมยกโทษให้จึงเก้อเขินกลับมาสู่สำนักของพระศาสดาอีกพระพุทธองค์ทรงทราบเหมือนกันว่าคหบดีจะไม่ยกโทษให้แต่ทรงประสงค์จะทำลายความกระด้างเพราะมานะของพระสุธรรมจึงรับสั่งให้กลับไปอีกพระสุธรรมต้องเดินทางอีก3โยชน์พระศาสดาไม่ได้ตรัสบอกอุบายที่จะให้คหบดียกโทษให้เมื่อพระสุธรรมกลับมาในครั้งหลังทรงทราบว่าทิฏฐิมานะของพระสุธรรมสิ้นแล้วจึงทรงมอบภิกษุอนุทูตรูปหนึ่งอนุทูตคือตัวแทนเจรจาความเพื่อให้ตกลงกันได้ผู้เขียนให้ไปกับพระสุธรรมและตรัสสอนพระสุธรรมด้วยพระพุทธพจน์ว่าสมณะไม่ควรมีมานะและความริษยาว่าวิหารของเราอุบาสกอุบาสิกาของเราเมื่อทำดังนี้กิเลสย่อมเจริญขึ้นเป็นต้นและได้ตรัสพระคาถาซึ่งได้ยกขึ้นกล่าวแต่เบื้องต้นนั้นแล้วพระสุธรรมฟังพระโอวาทแห่งพระศาสดาแล้วถวายบังคมลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณแล้วไปหาจิตตคหบดีกับภิกษุอนุทูตนั้นโปร่งอาบัติต่อหน้าของจิตตคหบดีขอให้อุบาสกยกโทษให้อุบาสกยกโทษให้และกล่าวว่าหากโทษของเขามีอยู่ก็ขอให้พระสุธรรมยกโทษให้ด้วยเรื่องก็สงบลงพระสุธรรมนั้นปฏิบัติตามพระโอวาทที่พระศาสดาประทานแล้วล่วงไปเพียง 2-3 วันเท่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาฝ่ายจิตตคหบดีคิดว่าเราได้บรรลุโสดาปัตติผลและอนาคามิผลโดยที่ไม่ได้เคยเฝ้าพระศาสดาเลยเราควรไปเฝ้าพระศาสดาดังนี้แล้วเตรียมของเป็นอันมากพร้อมด้วยอุบาสกบริวาร500อุบาสิกา500และมีภิกษุภิกษุณีเพศละ500ขออาศัยไปด้วยไปเฝ้าพระศาสดาณเชตวันมหาวิหารพระศาสดาตรัสกับพระอานนท์ว่าเมื่อจิตตคหบดีมาไหว้เราวันนี้จักมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นคือจะมีฝนดอกไม้ห้าสีตกลงด้วยอนุภาพบุญของอุบาสกนั้นมหาชนได้ทราบข่าวนั้นจึงพากันมาคอยดูอยู่เป็นอันมากแน่นขนาดทั้งสองข้างทางคนทั้งหลายได้นำบรรณาการมาเพื่อคหบดีนั้นขณะที่เข้าเฝ้าพระศาสดาฝนดอกไม้ห้าสีก็ตกลงเสียงชโยโห่ร้องกึกก้องไปทั่วบริเวณนั้นคหบดีอยู่ในสำนักพระศาสดาเดือนหนึ่งได้เลี้ยงภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีคนนำของมาช่วยมากมายจนของที่จิตตคหบดีเตรียมมาสำหรับเลี้ยงพระหนึ่งเดือนนั้นเหลือและได้ถวายไว้ที่วัดเชตวันทั้งหมดพระอานนท์ทูลถามพระศาสดาว่าจิตตคหบดีมีบริวารมากมีคนเคารพนับถือและยกย่องมากมีสักการะมากเฉพาะเมื่อมาเฝ้าพระองค์เท่านั้นหรือเมื่อไปที่อื่นก็ได้รับการบูชาสักการะชนิดเหมือนกัน
พระศาสดาตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์จิตตคหบดีนั้นมาสู่สำนักของเราก็ตามไปที่อื่นๆก็ตามสักการะสัมมานะย่อมเกิดขึ้นในที่นั้นเพราะเขาเป็นผู้มีศรัทธามีศีลสมบูรณ์มียศและมีโภคะพระอานนท์ทูลถามถึงปุพพกรรมของจิตตคหบดีพระศาสดาตรัสเล่าว่าจิตตคหบดีนี้มีบุญญาธิการและอภินิหารอันได้ทำไว้แล้วแทบบาทมูลแห่งพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปุถุมุตระท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปเขาได้เกิดเป็นพรานเนื้อวันหนึ่งขณะฝนตกเขาถือหอกออกป่าเพื่อล่าเนื้อตรวจดูหมู่เนื้ออยู่เห็นภิกษุรูปหนึ่งนั่งคลุมศีรษะอยู่ที่เงื่อมแห่งหนึ่งมีจิตเลื่อมใสรีบกลับไปยังเรือนให้คนปิ้งเนื้อและหุงข้าวโดยเร็วเมื่อเห็นภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดรูปอื่นอีกก็รับบาตรนิมนต์ให้นั่งแล้วสั่งคนอื่นให้เลี้ยงดูส่วนตนรีบเตรียมอาหารคือเนื้อปิ้งและข้าวใส่ตะกร้าแล้วเดินไปเพื่อถวายพระในป่าเก็บดอกไม้ในระหว่างทางไปบูชาด้วยเขาถวายอาหารแล้วอธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์แห่งอาหารและการบูชานี้ขอบรรณาการจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและดอกไม้ห้าสีจงมาเกิดมีในที่ที่ข้าพเจ้าไปแล้วเขาบำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตเกิดในเทวโลกฝนแห่งดอกไม้ทิพย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ฝนดอกไม้ก็ตกในวันที่เขาเกิดเมื่อมาที่นี้มาเฝ้าพระศาสดาบรรณาการเกิดขึ้นแก่เขาเป็นอันมากฝนแห่งดอกไม้ห้าสีก็ตกลงเพราะผลแห่งกรรมอันเขาทำแล้วในการนั้น